ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่เพิ่งถึงหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อกี้นี่เองนะคะด้วยความซาบซึ้งกับทุกความห่วงใยต่อพวกเราได้รับรายงานสั้นๆเมื่อสักครู่นี้ว่ามีพายุใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปดังคาดหมายจริงๆก็คือเราได้น้ำและเราได้ทดลองเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาในหุบเขาโพธิสัตว์นั้นมีอะไรบ้างที่แข็งแรงและมีอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลและแก้ไขต่อไปค่ะคุณแม่เลือกที่จะเปิดตรงน้ำตกนี้เพื่อให้บอกกับทุกคนรู้ว่าเวลาที่มีน้ำที่ไหลช้าๆน้ำก็ดูอ่อนโยนนะคะแต่ถ้าเผื่อน้ำมาพร้อมลมและกลายเป็นฝนถ้าลมแรงก็เรียกว่าพายุค่ะตอนนี้มีพายุที่เข้ามาทางฝั่งของทะเลซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยนะคะอยู่ระหว่างชายทะเลทางฝั่งของชะอำหัวหินนะคะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขื่อนแก่งกระจานเมื่อมีลมแรงจากทางฝั่งทะเลเข้ามาแน่นอนเลยต้องพัดผ่านหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราได้รับรู้ว่าจากวันที่13เมษายนที่ฝนตกเป็นฝนแรกนะคะแล้วจากนั้นเราก็เห็นว่ามีฝนประปรายมาเป็นระยะและวันนี้ก็เป็นฝนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตามคุณแม่ไปดูว่าบ่อน้ำที่เราได้เปิดไว้เป็นกระเป๋าน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็แวะไปเยี่ยมเยียนคณะทำงานซึ่งหลายคนก็บอกคุณแม่ว่าที่หลังเวลาคุณแม่อธิษฐานอะไรอ่ะช่วยอธิษฐานให้มันเบาๆหน่อยได้ไหมนี่เล่นอธิษฐานเมื่อเช้านี้คนถ่ายโดนก็ขนลุกไปเลยแล้วก็บอกประชาชนว่าคุณแม่มีเซลล์ที่เครียดได้กังวลว่าไม่มีน้ำและคนที่จะดูแลต้นไม้ที่เราเอาเข้ามาเยอะแต่ไม่ได้บอกโลเคชั่นว่าให้ตกที่ไหนนะคะฝนตามคุณแม่ไปถึงเสถียรหนึ่งบ้างเล็กน้อยซึ่งกรุงเทพก็มีฝนตกแต่ที่เสถียรหนึ่งเนี่ยตกเรียกว่าพรมค่ะพรมลงมาตอนคุณแม่ไปถึงทางหุบเขาโพธิสัตว์ก็ยังไม่มีฝนแล้วคุณแม่ก็ยังพูดขำๆกับคณะทำงานว่าไม่บอกโลเคชั่นใช่ไหมว่าให้ตกที่หุบเขาโพธิสัตว์ปรากฏว่าคุณแม่บอกไม่ได้บอกถ้าอย่างนั้นก็ส่งฝนกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เราขำกันมากต้องบอกว่าเทวดางอนเลยอะค่ะนะคะพอส่งมาคราวนี้พายุเข้าเลยฝนพรมๆตอนที่คุณแม่ไปตรวจงานที่ถ้ำพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ซึ่งมีฝนตกค่ะคุณแม่เดินเข้าข้างบนไม่ได้เลยคนงานที่กำลังซ่อมถ้ำอยู่ก็หยุดงานแล้วคุณแม่เดินออกจากลิฟต์เข้าไปในห้องคุณแม่ก็อธิษฐานจิตสักแป๊บเดียวค่ะพายุเข้าที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เลยต้องอธิษฐานต่อการอธิษฐานจิตเนี่ยมันเป็นสัจจะจริงๆนะคะมันเป็นการตั้งใจมั่นยากอย่างไรก็ตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นความตั้งใจของเราที่มีพื้นฐานของสัจจะอธิษฐานเนี่ยมันจึงต้องรู้อ่ะคือเราเนี่ยต้องรู้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรารู้มันก็มีคนอื่นรู้ด้วยนะคะเช่นของคุณแม่เนี่ยเอาเทวดาก็รู้ล่ะอย่างน้อยถึงมันจะมีพายุเข้าเป็นสิ่งที่เข้าพยากรณ์แต่คุณแม่ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีพายุเข้าแต่คุณแม่รู้แต่ว่าต้นไม้คุณแม่เนี่ยค่ะต้นพุทธเนี่ยค่ะปลูกแล้วมันไม่มีน้ำถ้าพุทธไม่มีน้ำพุทธก็จะเหี่ยวนะคะเมื่อคุณแม่คิดว่ามันต้องมีน้ำแล้วเราก็เลยพยายามที่จะทำให้มันมีน้ำเหมือนเราก็พยายามที่จะทำน้ำตกทำน้ำพุอันนี้นันทวันต้องระวังนันทวันต้องเดินดีๆคุณแม่จะพามาตรวจงานเลยนะคะถ้ายังไม่มืดก็ขอให้ติดตามตอนนี้มีคนดูเราอยู่หรือเปล่าล่ะมีรถด้านนึงค่ะแล้วก็บอกคุณแม่ค่ะ
ค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเดินตามมานิดนึงเพื่อจะทำให้พวกเราเห็นจริงๆว่าเมื่อเราขุดเป็นร่องน้ำเอาไว้เมื่อเกิดมีสถานการณ์ที่ฝนตกลงมาเราก็เห็นละละว่าฝนคือน้ำถูกไหมคะลมคือลมถ้าลมแรงก็เรียกว่าพายุอย่างที่บอกเส้นทางสายน้ำตรงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะเห็นไปด้วยกันแล้วขออนุญาตซมนิดหน่อยนะคะใครที่แบบเป็นห่วงแม่นะจ๊ะติดตามมาเลยแม่จะรายงานข่าวเชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นทองก้อนแน่นอนเลยอยากดูอยากรู้อยากเห็นติดตามมาเลยค่ะพวกเราไม่ได้บอกว่าพวกเราเป็นพวกสอดรู้สอดเห็นนะคะก็แน่นอนแหละน้ำจากบ่อน้ำตกเนี่ยต้องเป็นน้ำที่แรงนะคะเราจะเห็นเลยว่าต้นไม้ต้นแรกที่เราเห็นว่าโค่นก็คือต้นแทนคือต้นประดู่แดงเนี่ยล้มลงมาแล้วนะคะเนี่ยพายุดูตรงนี้ก็รู้ว่าเนี่ยค่ะประดู่แดงล้มนันทวันเห็นไหมทีนี้ก็ดีเลยล้มแล้วเดี๋ยวได้ย้ายเลยตอนแรกจะไม่ย้ายเพราะเนื่องจากว่าภูเขาไม่เป็นไรแต่ถ้าล้มก็จะได้รู้ว่าอ่ะลากมันคลอนแล้วดูนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังจะเดินลุยไปไหนอันนี้เราเรียกว่าน้ำตกของเราคุณแม่ซนอีกแล้วถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆก็จะบอกว่าอย่าซนนักเนี่ยดูค่ะน้ำมันไหลมันล้นค่ะจากบ่อว่าน้ำตกที่เราทำเอาไว้ที่เราเตรียมที่จะทำเป็นสวนมอสเหมือนอย่างที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะได้ลินแล้วเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อมีน้ำก็มีน้ำตกเมื่อมีน้ำตกก็ต้องมีคนปีนน้ำตกใช่ไหมเราควรจะปีนน้ำตกไปเลยใช่ไหมหรือเราจะหลบทางนี้เราควรจะสนน้อยเพราะไม่อย่างนั้นคนจะห่วงใยเราเยอะเราก็ค่อยๆก้าวเนี่ยดูสิคะดูต้นบาวบาดสิคะถูกลมพัดลู่มาแบบชนิดไม่ฉีกนะต้นบาวบาดนี่ก็เหนียวนะคะเนี่ยดูใบต้นบาวบาดสิคะลู่มานะคะต้นแรกที่เห็นว่าล้มแทนสงสารจริงเลยเพราะดินมันนั่นก็คือต้นเนี่ยค่ะต้นนี้อ้าวพี่เบิร์ดน้องแคร์ออกมาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรายกนะคะเนี่ยงานเพิ่มเขาบอกว่าเต็นท์สมชายอ้าวสมชายอยู่ไหนอ่ะเหรอสมชายบอกว่ากระเจิดกระเจิงนั่นแหละค่ะข้างหลังขาดเลยก็มาดูคนก่อนคนปลอดภัยสงสัยคนไม่อยู่แล้วคนไปดูงานแล้วล่ะเนี่ยมาตามดูนะคะเวลาพายุเข้าอ้าวจะว่าต้นนี้ไม่โยกได้ยังไงนี่โยกนะจ๊ะบ่าวบาปสงสัยเราต้องกลับมาดูไม้ค้ำต้นไม้กันหมดเลยละค่ะเนี่ยนี่แสดงว่าช่องลมมาทางนี้เลยลูกชัดเจนนะคะมั่งมีไม่เป็นไรบ่าวบาปใหญ่เป็นอะไรบ้างไหมลูกบ่าวบาปเล็กก็มีใบแล้วลองไล่มาอันนี้ดูเหมือนตรวจตลาดนะคะแต่จริงๆดูการทำงานที่พวกเราก็มีทีมเวิร์คที่ช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนช่วยกันมองเห็นสิ่งที่เป็นยังไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวก็แก้ไขได้สมชายเป็นไงเต็นท์เป็นยังไงจ๊ะสนุกดีครับสนุกใช่ไหมฮะคนไม่กลัวอะไรเนี่ยมันก็สนุกนี่น้ำไหลมาอย่างนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมเนี่ยครับนี่เลยครับทิศทางมาอย่างนี้เลยครับตอนที่ถ่ายโอ้ฟ้ากลับมาแล้วฟ้ากลับมาแล้วคุณแม่เมื่อกี้มาเลี้ยวเข้ามาคุณแม่ยังว่าเอ๊ะมันมืดอยู่จะตกอีกไหมถ้าอย่างนี้ก็น่าจะจบแล้วเนาะครับหรือไม่แน่เห็นอาจารย์ทองก้อนบอกว่ามี depression เข้ามาได้แล้วทองก้อนโคราชไม่มีน้ำที่มีน้ำมาเล่นน้ำกันแล้วต้องขอบคุณพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะเจ้าคะอธิษฐานดังท่านเลยช่วยมาซะอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ที่เสถียรก็พรมที่เสถียรอย่าเพิ่งตกค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเขากำลังซ่อมถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทางนู้นเขาบอกว่าอย่าเพิ่งตก7วันส่วนทางนี้ต้องการน้ำนะคะไม่ได้ให้อะไรฮะพิกัดชัดเจนนะคะแต่ตอนนี้ต้องกลับมาขอบพระคุณเลยว่าท่านคือน้ำจริงๆขอบพระคุณที่ทำให้ทุกอย่างยังปลอดภัยอยู่ค่ะก็เป็นการยืนยันว่าอะไรที่เรา
จะต้องคงไว้ขอดูบ่อน้ำของ SCG หน่อยได้ไหมเห็นว่าดินใส่ลงไปเลยเหรอคะอันนี้เรามาตรวจงานเป็นยังไงบ้าง SCG เต็มไหมอ่ะมีซึมเอาไม่เป็นไรปล่อยซึมไปเป็นธรรมชาติซึมออกหรือซึมเข้าซึมออกคือหมายความว่าตอนที่ฝนตกน้ำเต็มร้นหรือจ๊ะอ๋อมันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเข้าใจเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ดูว่าบ่อมีน้ำไอ้น้ำซึมนี่มันก็เป็นเรื่องปกติแต่พอน้ำตกมาทางด้านนี้มันเป็นยังไงคุณแม่อยากรู้หมายถึงว่าน้ำมันลงมาอย่างนี้มาอย่างนี้เลยถูกต้องไหมคะหรือว่ามันมีทางลงทางไหนพ่อหินมันสไลด์ลงมาตามดินที่ถลายลงโอเคฟ้าสวยมากนะคะฟ้าสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเป็นห่วงว่าบ่อเป็นยังไงก็มีบ่อโอ้มันนุ่มเนาะดินมันนุ่มเนาะอย่าเพิ่งไปวันนี้ได้หินกี่ลอดได้2 เที่ยวโอเคไหมโอเคครับก็เป็นฝนอยู่ในบ่อเหมือนกันก้อนใหญ่แสดงว่าไม่ใช่ที่เราอย่างเดียวก็ที่นู่นก็ตกมีปากท่อกันหนักเวลาเดียวกันเลยครับน่าจะพื้นที่กว้างก็พื้นที่มันเป็นพายุนี่เนาะจ้ะเอาละโอ้โหคุณแม่เสียวมากเลยตอนที่ฝนตกแล้วก็รถเสนินมาอยู่ใต้ต้นโพเนี่ย ต่อไปนี้อย่าเอาแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรจ้ะพี่ติงได้ข่าวว่าเล่นน้ำสนุกไหมคะนี่คนเนี้ยสนุกสามคนเมื่อเช้านี้เราดังไปหน่อยใช่ไหมคุณแม่อธิษฐานเยอะไงฮะหลายวันท่านมาทีเดียวเลย พวกเธอนี่มันแบบตลกขำมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ขอมาดูตัวอาคารนี้หลังคารั่วไหมอ่ะตายงานของเกมเขาพังเลยเหรอนิดหน่อยใช่ครับเนี่ยหักเลยเหรอจ๊ะหักเลยครับอันนี้ดีว่าเขาที่ยึดอันนี้ไว้อันนี้คืออะไรอ่ะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรแก้กันไปนะคะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้นโพแข็งแรงดีขอไปแอบดูน้ำนี่หน่อยคนอยากเห็นมากเลยเอาสองสาวทำอะไรอะลูกฮะทำอะไรจ๊ะถั่วบราซิลแล้วถั่วบราซิลมันแห้งหรือไงลูกตายไหมอ่ะถั่วบราซิลยังไม่ตายเจ้าค่ะแต่ว่าโอเคเอางี้เลยลูกฝนตกแล้วพรุ่งนี้ลงจริงเลยโอเคไหมอันนี้ขอแดกยายดูต้นหนึ่งค่ะต้นหนึ่งตัดหมดเลยเนี่ยคือตัดแบบตัดเกี้ยงเลยหรือยังไงคะตัดแค่กิ่งที่เหรออ๋อโอเคเก่งมากลูกเป็นไงตอนฝนตกหนูกลัวไหมอ่ะกลัวไหมมันไม่กลัวโอเคความกลัวเป็นอะไรที่มันจะทำให้เราหดตัวนะอ่ะเอาเฉพาะนั่นออกอ่ะขอบใจที่ไม่กลัวนะลูกยังไม่ถอยทับนะก็เด็กๆ ก็คงชอบเล่นน้ำเพราะผู้ใหญ่เล่นน้ำแบบไม่กลัวแต่เด็กๆอาจจะกลัวนะคะคุณยายก็ว่าไม่กลัวก็ดีแล้วได้ข่าวว่าสถูปะโค่นเลยไหนมาอธิบายหน่อยสิพี่เบิร์ตสถูปะเมื่อตอนที่มีพายุเราเห็นว่าเขาสร้างแข็งแรงยังไงเล่าหน่อยอยากรู้ก็ดูจากการเคลื่อนไหวของสลิงแล้วเนี่ยผมว่าปกติเสามันตั้งอยู่เฉยไม่มีอะไรมันก็ไม่โยกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการที่ลมพัดแรงเนี่ยมันมีเชือกอยู่5 เส้นหลักแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเส้นรองเส้นรองเนี่ยคือก็สู้กันอยู่แต่ถึงเวลาปุ๊บเขาก็สุดลงมาลงเขาเรียกว่าทิ้งลงตัวให้เพื่อให้ส่วนที่สำคัญเนี่ยยึดอยู่ได้ก็เท่ากับแสดงให้เห็นเลยว่าโครงสร้างเขามั่นคงถาวรมากอันนี้ต้องขอบคุณอัศวินคุณวิวัฒน์เลยค่ะเพราะว่าคุณวิวัฒน์เนี่ยทำเรื่องนี้เมื่อกี้นี้รายงานแรกเลย คุณแม่ถามเลยว่าสถูปะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าพี่เบิร์ตซึ่งเป็นคนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้บอกเขาเก่งมาก คุณวิวัฒน์เก่งมากเลยนะคะอัศวินจะได้รู้ว่าเพราะคุณวิวัฒน์คุมเรื่องการสร้างไอ้สถูปเพราะคุณแม่ถึงได้บอกว่าเรากล้าที่จะเอาน้ำไปไว้ใกล้ๆเพราะเราแน่ใจเลยว่า
คนที่ทำถวายพระคุณวิวัฒน์เป็นคนทำถวาย21เสาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ลดทอดตัวลงมาแต่ได้ข่าวว่าพระพุทธรูปมีตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยผมก็ขึ้นไปดูคนแรกอ่ะแต่ก็ไม่เห็นท่านเพราะว่าทิ้งลงมาปุ๊บบังหมดแล้วขึ้นไปที่สองก็ถึงเห็นว่าท่านลงแต่ก็เป็นเศียรที่เราใช้ใหญ่หลุดลงทั้งองค์ไหมลงทั้งองค์ครับตกลงมาทั้งองค์เลยเหรอแต่มีเศียรหลุดแล้วก็คือปกติเสียงก็ตัวเป็นรอยเป็นต่ออยู่ที่จะวางพระบรมสารีริกธาตุเพียงแต่หลุดไม่ได้แตกใช่ไหมฮะใส่ได้ซ่อมได้ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ว่าท่านก็คือท่านก็ต้องสู้อยู่กับไอ้สายสลิงตรงนั้นแต่ว่าทุกอย่างเซฟเซฟไหมสารานี้เซฟไหมอันนี้พี่เบิร์ตรั่วไหมคะรั่วไหมคะมีรั่วตามที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นรอยต่อเดี๋ยวต้องมาซ่อมแต่เรื่องโครงสร้างอะไรนั่นคือสบายมากครับอันนี้เราเรียกคุณธนามาช่วยดูเพราะว่าเรายังมุงไม่เสร็จเราจะได้รู้ว่านี่เลยเป็นการเทสเลยว่าฝนตกหลังคารั่วไหมสถูปะเป็นยังไงพระพุทธรูปตกลงมาเดี๋ยวซ่อมได้เดี๋ยวคุณแม่ขอไปก่อนมืดได้ไหมคะไปอย่างเร็วก่อนค่ะน้ำเป็นยังไงคะน้ำบ่อมังกรตาปิดสะดือแล้วเสียนินเพิ่งมาขอที่เจาะสะดือตอนขึ้นรถโอ้ยคุณแม่ยังนึกว่าเสียนินมันจะได้ไหมเนี่ยเสียนินมันบอกว่าคุณยายครับผมจะต้องเอาสะดือเอาอะไรไปเจาะสะดือน้ำแล้วมันแข็งจะขอทำเครื่องมือคุณแม่ก็บอกอ่ะแล้วไปขุดน้ำก็พูดก่อนขึ้นรถนั่นแหละบอกไปขุดที่เก็บน้ำทางด้านถนนให้แม่ด้วยปรากฏว่าโอ้ยเขาไม่มากนี่ไม่มากน้ำลงมาไม่มากนะโอเคไหมอ่ะนิดเดียวแต่ว่าปิดสะดือปิดสะดือพี่ติ่งขำไปเรื่อยสะดือจุนอ่ะตรงนี้เราเปิดพอดีสมชายเขาหรือตอนที่คุณแม่ขอโทษนะคะนี่คือเรียลไทม์จริงๆคุณแม่ก่อนขึ้นรถเซนินขอคุณแม่10นาทีบอกว่าจะซื้อเครื่องมือมาเจาะไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็ให้สมชายช่วยเอาต้นไม้ตรงนี้ออกเพื่อจะขยายบ่อแล้วขึ้นมาตรงนี้ให้กรมคุณแม่ก็จ้าๆแล้วก็ขึ้นไปพอกลับมาอ้าวเป็นบ่อสะดือจุ่นไปแล้วคือน้ำเต็มไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้สูบได้ใช่ไหมสมชายสูบออกได้ใช่ไหมเวียนไปสมชายไม่ได้ตามมาไม่เป็นไรค่ะขอไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพราะว่าตอนนี้มีคนดูอยู่กี่คนจ้าใครอยากรู้เรื่องฮะ250เอาล่ะแสดงว่ามีคนห่วงใยเราตาติดตามเรานะคะแสงยังโอเคไหมนันทวันโอเคอยู่ค่ะแต่ภูเขารูปที่คุณแม่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยนั่นไหมดีมากเลยหรือกันได้ดีเลยฮะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบเดินเนี่ยมันจะกระชากเข้าไปในเข้าไปนั้นเลยแล้วกลายเป็นเซฟทั้งสองส่วนเลยส่วนทั้งที่พักคนงานแล้วก็ตรงส่วนเมื่อกี้นี้คุณแม่ถามมีแรงก็ยังเมื่อกี้นี้คุณแม่ถามแม่ชีอ้อยแม่ชีอ้อยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้นี้มาถึงคุณแม่เข้าห้องน้ำใช่ไหมคะเพราะห้องน้ำเนี่ยเปียกหมดเลยห้องน้ำคุณแม่ก็เปียกหมดเลยเข้าของที่เอาไว้สำหรับล้างมืออะไรเนี่ยมันก็ตกลงมาเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าคุณแม่จะกลับมาแล้วเข้าห้องน้ำนะคะแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าแล้วของคนอื่นเป็นยังไงเปียกหมดทุกห้องเลยห้องแม่ชีนี่เปียกหมดแขกเปียกไหมสภาพเป็นไงฮะอาคารนั้นตรงนี้ผมว่าข้อที่สังเกตได้ชัดคือสิ่งที่เราปลูกคือพวกกระบองเพชรอะไรต่ออะไรเอียงไปทางนี้หมดคือลมไปทางนี้หมดเลยแล้วก็คือนั่นคือสิ่งที่เห็นประจักษ์เลยว่าลมแรงมาอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเราดักลมตรงนี้ได้เนี่ยก็ถูกต้องถูกต้องเลยครับเพราะนั้นทิศทางในการเอียงเหมือนอาคารเราเอียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปตามลมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพายุนะคะก็รถคันนี้มีโอกาสมากเลยที่จะทำให้น้ำบ่อมังกรเนี่ยลึกลงไปได้ถ้าเราเอาน้ำขึ้นไปหมุนบนที่จริงพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเนาะคุณแม่ค่อยไปเปิดดูเพราะตอนนี้มันมืดละคนอยากจะเห็นแล้วล่ะว่าธรรมะเนี่ยเวลาแก้ปัญหาเนี่ยแก้ยังไงธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ในสถานการณ์ที่มันไม่ได้ปกตินะคะ
มันเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นเลยว่าถ้าบางครั้งชีวิตมีพายุเราจะต้องอยู่กับพายุอยู่กับสิ่งที่มันมารุนแรงมากกว่าปกติอย่างไรเมื่อกี้ถามเด็กที่กำลังนั่งดูต้นถั่วบราซิลว่าหนูกลัวไหมเด็กตอบไม่กลัวนะฮะเด็กบอกสนุกในการที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะแก้ปัญหาคุณแม่ก็อยากบอกกับพวกเราอ่ะมาทางด้านนี้มองเห็นพระพักมาทางด้านนี้มั้ยพอเดินไปก็มืดแล้วไงคุณแม่เดินทางกว่าจะออกจากเสถียรหนึ่งก็ช้าไปเพราะว่าก็ไปตรวจงานที่เรือนไทยไปตรวจงานที่ห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือไปทำงานไปประชุมเพื่อเตรียมงานโอ้ขอบใจนะคะโซลาเซลล์ได้ทราบว่าล้มหลายต้นโซลาเซลล์ยังล้มเลยคุณวิวัฒน์นี่ดีนะคุณแม่มาต้องการแสงพอดีชัดไหมคะอ่ะมันมืดแล้วอ่ะเห็นพระอริยะเห็นค่ะก็ต้นไม้ที่อยู่ที่โซลาเซลล์ยังเอียงเลยเนี่ยเอียงมั้ยล่ะเนี่ยนี่ไงเนี่ยค่ะก็เห็นอยู่ว่าเอียงสรุปว่าพวกนี้คงต้องซ่อมการค้ำต้นไม้โดยการซ่อมใจเราก่อนคืนนี้อะไรเกิดขึ้นถ้าเรามองมันอย่างมีปัญญาสิ่งนั้นก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราเรียนรู้กับสิ่งที่ยากอย่างมีอารมณ์ขันได้ก็ยังสนุกได้และทุกครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องทั้งสิ้นค่ะไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีการทำงานที่ไม่มีเหตุปัจจัยแล้วทำให้สิ่งหนึ่งเกิดถ้าเราต้องการความสำเร็จเราต้องกลับย้อนไปดูเหตุปัจจัยนั้นถ้าเราอยากให้อนาคตของเราสำเร็จวันนี้เราต้องดูเหตุปัจจัยคุณแม่ว่าเรื่องที่คุณแม่จะต้องเตือนก็คือชีวิตน่ะสั้นนักวันคืนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่ถ้าเราทำทุกอย่างในเหตุปัจจัยอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติถึงเวลาก็ได้พักค่ะแต่วันนี้เรายังต้องทำหน้าที่ของเราอยู่เราทำหน้าที่แล้วแก้ปัญหาอย่างเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นรักษาใจของเราให้ดีเข้าใจความรู้สึกอย่าดูถูกอย่ามองทุกอย่างว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะผ่านมันไปไม่ได้คุณแม่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้ใหญ่โตสำหรับคนบางคนแต่ใหญ่โตมากสำหรับคนบางคนเราดูถูกไม่ได้เราไม่รู้ว่าพื้นฐานของการมีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นบาดแผลในใจของเราบ้างเช่นเราอาจจะเคยถูกทอดทิ้งเราอาจจะเคยอยู่ในภาวะของความกลัวอะไรบางอย่างจนกระทั่งพอวันหนึ่งมันไม่เป็นดังใจเราทำร้ายตัวเองเราก็มีเรื่องเศร้าใจมากระทบใจเราได้นะคะมีการสูญเสียมีคนที่เรารู้จักต้องตายไปมีการกระทำความรุนแรงที่เราไม่เข้าใจตัวเราแล้วก็กระทำกับเด็กกระทำกับคนอื่นหรือบางทีเราก็กระทำความรุนแรงกับตัวเราเองแต่จะรุนแรงขนาดไหนก็ให้รู้ว่าชีวิตมีค่าที่สุดอย่าทำลายชีวิตอย่าเอาชีวิตของเราไปต่อรองที่จะเรียกร้องให้ใครมาสนใจเราและถ้าเขาไม่สนใจเราเราก็จะฆ่าตัวตายทำไม่ได้ต้นไม้หลายต้นล้มไปเพราะแรงเบาและพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ถ้าได้ไม้ที่ประคับประคองดีต้นไม้บางต้นที่แข็งแรงยังทรงอยู่ได้ในท่ามกลางพายุคุณแม่เห็นเลยฝั่งนี้ทรงอยู่ได้ฝั่งนี้อาจจะแบบไม้ค้ำไม่ดีหรือบางต้นไม่ต้องการไม้ค้ำเลยเพราะรากเขาดีไม่เหมือนกันค่ะมองทุกอย่างอย่างเข้าใจและมองมันอย่างเรียนรู้ที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็งเถอะนะคะคุณแม่เขาส่งความรักไปให้ลูกศิษย์ของคุณแม่หลายคนที่ทราบว่ามีอดีตพุทธสาวิกาของเราที่ตายไปจะด้วยอะไรที่เกิดขึ้นนี่เป็นบทเรียนที่มีค่ามากอย่าอยู่กับความเสียใจและสลดใจแต่อยู่กับความจริงว่าถึงแม้ว่าเราจะเคยศึกษาธรรมรู้ธรรมแต่ในจังหวะบางอย่างที่เราขาดสติธรรมะจะไม่ได้คุ้มครองคนที่ขาดสติค่ะ
ขอให้คุณกลับมาศึกษาธรรมรู้ธรรมและให้ธรรมะเป็นแม่อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะเรามีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมที่ประคับประคองใจไว้อย่าเอาชีวิตของเราไปแลกเปลี่ยนอะไรจนกระทั่งทำร้ายตัวเองนะคะส่วนในกรณีอื่นๆก็มีหลายเรื่องพรุ่งนี้ค่อยเล่าวันนี้ฟ้าปิดแล้วทุกคนต้องเข้านอนแล้วอยู่กับลมหายใจแห่งสติมีลมหายใจเป็นเพื่อนและลมหายใจคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ของเราที่จะทำให้ชีวิตของเรามีกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะไม่ว่าอะไรจะเกิดทุกอย่างมันจะผ่านไปค่ะโลกยิ่งมืดมากเท่าไหร่มันก็ใกล้รุ่งอรุณพรุ่งนี้มากเท่านั้นนะคะวันนี้พักลึกๆแล้วเดี๋ยวมีการบันทึกการบ้านเอาไว้พรุ่งนี้ลุยค่ะทำงานกันต่อไปนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ